ตอนนี้มาปิดท้ายข่าวบันเทิงในช่วงนี้นะครับกับคิมจองยอนนะครับเสี่ยงโดนเอเจนซี่ตัวเองเนี่ยฟ้องร้องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามครับสื่อบันเทิงเกาหลีนะครับได้ตีข่าวเรื่องนี้เมื่อคิมจองยอนนะครับพระเอกรองจากซีรีส์ Crash Landing on You ที่โอ้ยโด่งดังมากในประเทศไทยรวมถึงที่เกาหลีใต้ด้วยและเขาได้รับบทนำนะฮะจากซีรีส์ Mr. Queen เสี่ยงที่จะเจอคดีความขัดแย้งกับบริษัท O&N Entertainment ซึ่งเป็นเอเจนซี่สังกัดปัจจุบันของเขาครับทั้งนี้ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่1วันก่อนหน้านี้นะครับเขาเองมีข่าวว่ากำลังเดทนะครับกับซอจีเฮดารารุ่นพี่ที่ร่วมงานกันในซีรีส์ Crash Landing on You นี่แหละแต่ทางต้นสังกัดของฝ่ายหญิงออกมาปฏิเสธข่าวเดทนี้โดยระบุว่าทั้งคู่เนี่ยที่ดูสนิทสนมมีภาพที่พบปะคุยกันบ่อยครั้งเพราะว่าฝ่ายชายเองอยู่ระหว่างการพูดคุยเตรียมมาสังกัดอยู่ในเอเจนซี่เดียวกับซอฮินเยนะฮะจากตรงนี้เองทางสังกัดปัจจุบันของคิมจองยอนนะครับเลยออกมาโต้แย้งว่าข่าวเรื่องสัญญาที่กำลังจะหมดในเดือนพฤษภาคมนี้มันไม่เป็นความจริงนะฮะเพราะยังเหลือสัญญาอีก11เดือนซึ่ง11เดือนนี้เนี่ยมาจากตอนที่ดาราหนุ่มรายนี้เมื่อปี2018เนี่ยอยู่ดีๆก็ขอพักงานแสดงกลางคันจากซีรีส์เรื่อง Time ของสถานีโทรทัศน์ MBCนะครับโดยขอพักยาถึง11เดือนเนื่องจากอ้างว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแต่ที่จริงแล้วน่าจะมีปัญหากับสาวคนรักซะมากกว่าเดิมทางบริษัทซีรีส์ Time นะฮะผู้สร้างเองเนี่ยเขาเตรียมที่จะฟ้องร้องค่าเสียหายกับคิมจองยอนแต่ทาง A&N Entertainment ก็เคลียร์ให้จนกระทั่งคิมจองยอนเองเนี่ยนะครับคืนจออีกครั้งหนึ่งในปี2019กับซีรีส์ Crash Landing on You และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเดิมนั้นนะฮะพฤติกรรมของเขาตอนทำงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Time เนี่ยเขาบอกว่าได้รับเสียงวิจารณ์ไม่น้อยบอกเหมือนมาแล้วไม่เต็มใจที่จะมาแล้วล่าสุดนะครับยังตัดขาดการติดต่อกับต้นสังกัดปัจจุบันก่อนที่จะมีข่าวต้องการยุติสัญญาทั้งที่สัญญายังไม่หมดลงแถมไปคุยกับต้นสังกัดใหม่ลับหลังอีกต่างหากครับเดี๋ยวเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับ